รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยให้ทำงานในเชิงรุกแล้วก็นำข้อมูลจากภาครัฐไปเผยแพร่สู่ประชาชนนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ว่ากรมประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ดีที่สุดของรัฐบาลด้วยมีบุคลากรและทรัพยากรด้านการสื่อสารอยู่ทั่วประเทศที่เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงกรมประชาสัมพันธ์จึงต้องทำงานเชิงรุกสื่อสารนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆนอกจากนี้ก็ต้องสร้างอัตลักษณ์และจุดยืนให้ประชาชนจดจำภาพที่ชัดเจนแตกต่างจากสื่ออื่นๆผ่านการนำเสนอข้อมูลสารสารนอกจากนี้ยังต้องปรับตัวรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 และพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่เปลี่ยนจากวิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อออนไลน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังรับข้อปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานของกรมประชาสัมพันธ์ไปแก้ไขด้วยทั้งงบประมาณการผลิตเนื้อหารายการให้น่าสนใจและพัฒนาบุคลากรการปลดล็อกช่องทางการหารายได้จากการโฆษณาการปรับระดับตำแหน่งของประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็น49และการขอใบอนุญาตทีวีดิจิตอลให้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในภูมิภาครวม4แห่ง